วัตถุประสงค์ของการสร้างเจดีย์ตรงนี้เป็นสถานที่สืบต่อพระพุทธศาสนาเมื่อเห็นเจดีย์เราก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านี่ชีวิตท่านก็มีธาตุ4ธาตุ4ก็คืออาการ32ในร่างกายของท่านก็เหมือนเราทุกคนทั่วไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟความกว้างของฐานเจดีย์32เมตรคูณ32เมตรให้เข้าใจเหมือนกันกับว่าพระพุทธเจ้าของเราที่ตั้งของท่านเกิดมาก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทั่วไปฐานของเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานที่ตั้งอาการ32ก็คือวัดผ่าศูนย์กลางได้15เรียกว่าจารณะ15และจะมีเจดีย์ซ่อนอยู่ข้างในวัดผ่าศูนย์กลางอยู่8เมตรมันก็จะมี2ความหมายวิชา8แล้วก็มรรคมีองค์8 3ชั้นนั่นก็คือวิชา3ซ่อนอยู่ข้างในการสร้างเจดีย์นี่เป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาที่ออกแบบนี้ก็วิศวกรว่าจะให้ได้พันปีขึ้นพวกเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาเนี่ยตราบใดคนยังมากราบไหว้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภพไหนบุญกุศลนั้นก็จะส่งถึงคนที่กราบไหว้DEC Media. Imagination comes real.